สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ทำการถ่ายทอดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยคณะผู้บรรยายจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับซึ่งได้รวบรวมเจ้าหน้าที่จากทุกช่องสถานีร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการบรรยายและการถ่ายทอดครั้งนี้ครับสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เริ่มต้นขึ้นเป็นวันแรกเมื่อวานนี้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2539เป็นวันถวายพระเพลิงนะครับพระราชพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์นะครับพิธีในช่วงเช้าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงแล้วจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีการสดับปกรณ์พระสงฆ์จำนวน30รูปต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้อัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อประดิษฐานบนพระยานมาตร3ลำคาญที่เกยด้านนอกประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วอัญเชิญพระยานมาตร3ลำคาญที่ประดิษฐานพระบรมโกศนั้นยาตรากระบวนออกทางประตูศรีสุนทรประตูเทวาภิรมย์ออกจากพระบรมมหาราชวังไปประจำเข้าในริ้วกระบวนที่1ซึ่งตั้งรออยู่ที่บริเวณถนนมหาราชยาตราริ้วกระบวนที่1ไปตามถนนมหาราชเลี้ยวซ้ายถนนท้ายวังผ่านบริเวณถนนซึ่งอยู่ระหว่างกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินตามกระบวนเมื่อพระบรมโกศถึงบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเปลี่ยนเชิญพระบรมโกศจากพระยานมาตร3ลำคาญขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถก่อนที่จะเชิญพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถมีการบำเพ็ญพระราชกุศลสดับปกรณ์ท้ายเกลื่อนจำนวน20รูปเมื่อพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถเรียบร้อยแล้วยาตราริ้วกระบวนที่2จากถนนสนามชัยเข้าถนนราชดำเนินในเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตัดกลางท้องสนามหลวงหยุดพระมหาพิชัยราชรถที่หยุดรถหน้าพระพลายกนอกประตูราชวัตรด้านทิศเหนือในบริเวณพระเมรุมาตรอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระยานมาตร3ลำคาญอีกครั้งหนึ่งเข้าประจำในริ้วกระบวนที่3แห่เวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัตร3รอบประดิษฐานพระบรมโกศบนพระจิตกาธานที่ในพระเมรุมาตรแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับอันนี้เป็นกำหนดการคร่าวๆในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายนั้นเราจะมีการถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งที่เวลาประมาณ16นาฬิกาเพราะว่ากำหนดการในช่วงบ่ายนั้นเริ่มต้นที่เวลาขอโทษนะครับในช่วงบ่ายนั้นกำหนดการเราจะเริ่มถ่ายทอดที่เวลาประมาณ16นาฬิกาเพราะว่าเสด็จพระราชดำเนินเวลาประมาณ 16:30 นาทีและในรอบค่ำที่เป็นการถวายพระเพลิงจริงเราจะเริ่มถ่ายทอดที่เวลาประมาณ 21:45 นาทีเวลาเสด็จพระราชดำเนินคือ 22:00 นขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นนี้นะครับว่าในช่วงบ่ายนั้นทางราชการได้กำหนดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นราชสักการะตามจุดต่างๆตามวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศ800กว่าแห่งเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะสามารถร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นราชสักการะได้ตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้นนะครับช่วงเช้านี้ก็เป็นการถ่ายทอดการอัญเชิญพระบรมโกศจากพระบรมราชวังออกไปประดิษฐานที่พระเมรุมาตรครับที่เห็นอยู่ในภาพของเราขณะนี้คือบรรยากาศการเตรียมพร้อมของเจ้าพนักงานฝ่ายต่างๆภายในบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญท่านผู้ชมไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะภายในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้พระโกศทองใหญ่หรือพระรองทองใหญ่
ได้ปฏิสถานอยู่ณพระสุวรรณเบญจดลภายใต้สัปตปดลเสวตฉัตรทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเบื้องหน้าปฏิสถานพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำพระองค์และภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขณะนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้เสด็จมาถึงเพื่อทรงเป็นประธานในพิธีสดับปกรณ์ถวายพระบรมศพพร้อมกับสมเด็จพระราชาคณะจากพระอารามหลวงต่างๆรวม30รูปและพร้อมด้วยบรรดาข้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าราชบริพารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อาทินายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้มาพร้อมแล้วนะคะเพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอัญเชิญพระบรมโกศออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในเช้าวันนี้ค่ะที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้นะครับคือบริเวณเกยด้านนอกประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางด้านทิศตะวันตกซึ่งทางด้านซ้ายมือนั้นมีพระยานมาตรสามลำธารตั้งเทียบอยู่บนร้านม้าหน้าเกยนะครับแล้วก็มีสัปตพดลเสวตฉัตรคันดานคือฉัตร7ชั้นนะครับที่มีก้านฉัตรหรือคันฉัตรนั้นทบเป็นมุมฉาก2ชั้น2ทบนะครับเพื่อให้ยอดศูนย์กลางของพระเสวตฉัตรนั้นประดิษฐานอยู่บนยอดพระบรมโกศในเวลาเมื่ออยู่บนพระยานมาตรเรียบร้อยได้ตรงพอดีนะครับส่วนเจ้าพนักงานที่เข้าแถวรออยู่เบื้องหลังนั้นคือเจ้าพนักงานที่จะอัญเชิญพระยานมาตร3ลำคาญนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังนั้นจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามพระราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระโกศพระบรมศพประดิษฐานณมุกด้านตะวันตกของพระที่นั่งภายใต้สัปตพดลเสวตฉัตรชั้นในนะคะเป็นพระโกศโลหะปิดทองซึ่งอีกสักครู่นะคะเราคงจะได้เห็นภาพภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะซึ่งชั้นในเป็นพระโกศโลหะปิดทองนะคะประกอบชั้นนอกด้วยพระหลองทองใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นและพระราชทานเครื่องประดับพระหลองทองใหญ่ครบทุกอย่างตามโบราณราชประเพณีคือยอดพระหลองประกอบด้วยพุ่มดอกไม้เพชรค่ะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระรองประกอบด้วยดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ฝานะคะฝาพระรองห้อยเฟื่องเพชรโดยรอบและมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกหนึ่งเอวพระรองประดับดอกไม้เพชรโดยรอบเรียกว่าดอกไม้เอวค่ะพระโกศพระบรมศพประดิษฐานอยู่เหนือพระดึงประดับรัตนชาติสีขาวตกแต่งพระเท่นเบญจดลด้วยผ่านพุ่มทองพุ่มแก้วแจกันปักดอกบัวตาทองที่มุกพระแท่นทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรกรุกันดาร5ชั้นรวม12องค์ค่ะพระแท่นสุวรรณเป็นเบญจดลนั้นตั้งอยู่บนพระแท่นทองสายอีกชั้นหนึ่งโดยรอบพระแท่นทองสายแวดล้อมด้วยเครื่องพระอภิรมชุมสายหักทองขวางประกอบด้วยชุมสาย3ชั้น4องค์ฉัตร5ชั้น6องค์ฉัตร7ชั้น2องค์บางแทก8องค์และบางพระศูนย์1องค์โดยฉัตรชุมสาย4องค์นั้นตั้ง4มุมพระแท่นทองสายเบื้องซ้ายและขวาของพระแท่นทองสายตั้งฉัตร5ชั้นและบางแทกสลับเป็นระยะว่างกันเบื้องหลังพระแท่นทองทรายตั้งฉัตร7ชั้น2องค์มีพระบังสูงตั้งกลางข้างพระแท่นทองทรายตั้งบุษบกเพลิงค่ะ